ุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวและสีดำเพื่อมารอเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตั้งแต่ช่วงเช้ามืดพร้อมจัดเตรียมพานพุ่มดอกไม้และพวงมาลัยมาถวายด้วยซึ่งในเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาทางวัดได้เปิดประตูให้พุทธศาสนิกชนเข้าไปรอบริเวณหน้าพระอุโบสถและจัดให้นั่งรออย่างเป็นระเบียบคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนเพื่อจัดคิวหลังเวลา9นาฬิกาทั้งนี้วัดราชบพิตรจะเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยแบ่งเป็น2รอบคือรอบเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและรอบบ่าย14นาฬิกาถึง16นาฬิกา